ใหม่ต้มครบลงไปเลยแล้วเราทุกคนเราจะต้มน้ำใหม่นะทุกคนเอาไว้กินกับป่นกบน้ำใหม่ขาวต้มประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนแต่จะจืดแต่ว่ามันเกือบกับจืดไว้เนาะก่อนเป็นน้ำใหม่ขาวดิสบายดีพี่น้องมื้อนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บดอกกระเจียวอีกช่วงนี้เป็นฤดูดอกกระเจียวหลัดออกดูทุกคนเก็บกินจนสิบ่ทันมื้อนี้เราจะเฮ็ดเมนูป่นกบกินกับดอกกระเจียวแล้วกันน้องใหม่ต้มก่อนสิไปเฮ็ดเมนูเดี๋ยวเราไปเก็บดอกกระเจียวก่อนนี่ขู่ใหญ่กว่าเก่าพี่น้องดอกกระเจียวน่ะออกเลยหลายๆกว่าเก่าหลายเท่าเลยกระป๋องลายดีเนาะพี่น้องกระป๋องกระลายวันได้เพื่อนพกกว่าเนาะเพื่อนนี่ไงพวกทุกคนนี่ยังไม่ยาแหลกสลักอย่าเลี้ยวเลี้ยวบนงูบนแทนกอกมันตะกะเจี๊ยบมันต่ำเลยแมนบนเลยทุกคนนี่นี่แทนนี่แมนบนเลยโอ้ขยะอยู่สั่งจิ้นมันก็แมนลายแห้งทุกคนเดี๋ยวสิเก็บเอาเลยนะลายดีพี่น้องหักดอกบ่ใหญ่กินตั้งหัวเลยปั่มเลยดอกกระเจียวแดงทั้งนั้นเลยถ้าว่ากระเจียวกระเจียวแดงพันลำผึ่งนะทุกคนแซ่บแน่นอนหวานบ่ฝาดเลยกระแมนทุกคนลายอีลีร้อนกระแมนต้นใหญ่ไงกระเจียวแดงโอ้ยใหญ่ใหญ่แล้วตลอดเหนือลายกบเนี่ยตัวเบียนหน่อยคนมันตกแล้วมันร้ายเนาะแบกินจะเห็นทอยมันกินแหงแตกแหงเตียนสลัดนะยังไม่ได้ใส่ขู่เลยให้ยังไอ้ขู่เนี่ยขู่จะมีกันเองแดดแล้วเนาะสิทุกคนทุกคนแต่ดอกงามๆตื่นก่อนเนาะนี่นี่ว้าวดีทุกคนนี่นี่ว้าวเจอแดดกินยังกินได้ไหมนะไล่ไล่กุ้งมันอันนี้เอาหน้าฝนตกแล้วมันลายทุกคนเดี๋ยวหลัดจะไปเอาหน่อค่ะว่าหัวเขาดึงเอาอะไรทุกคนแต่ว่าหัวหลัดหมักกินหน่อค่ะนี่ทุกคนค่ะที่หลัดจะเอานะหลัดจะเอานั่นนี่เนาะนี่ทุกคนอันนี้เป็นขาหน่อยใช่ไหมหัวมันหน่อยแห้งน้ำมันก็เป็นยังสิวะแซงมันปาดรองทับน้ำก็ได้ใส่ไปเลยบ่อไก่ก่อนนะผักปลาแล้วก็มีรอแต่นี่ปลาหางมันแดกแก่เนาะมาปักที่ไก่ปักเลยจนได้มันก็ออกมาจากกองเลยปาดเดี๋ยวแม่พากันกุดเนาะค่ะดับค่ะมันเงียบแล้วมันยานเขาหลังจากไปเก็บดอกกระเจียวมาแล้วทุกคนเขาจะมากินข้าวอยู่ทงหน้าคือเก่าเนาะไปลองล้างไฟบึงล้างไฟติดอยู่บ่ติดแน่นอนคันล้างไฟปกติเลยเขาบ่ได้กินข้าวเออมันบ่ได้ปัวเลยบ่ได้กินข้าวติดอยู่ไดอ๋อมีขี้ตก
มื้อนี้นะบ่ฮู้ว่าสิมีไผกินนําหรือบ่ทุกคนเมนูป่นกบกินกับต้มหน่อใหม่ราดหมักๆเลยพี่น้องแต่ยังบ่ราดต้มถึงหัวหมักแล้วเก็บใบส้มเสียวไปใส่ต้มกบก่อนทุกคนดังไฟแล้วใบส้มเสียวไม่มีไปขังหม้อมันไฟติดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะขังหม้อเนาะเนี่ยทุกคนเกลือแล้วก็ข่าแล้วก็ใบส้มเสียวเนาะใส่หม้อลงไปเลยถามหม้อฝดจะเอากบมาใส่เนาะโอ้ยหม้อฝดแล้วทุกคนเดี๋ยวจะใส่กบลงไปเนาะคนใหม่กบพ้นใหม่ก็สิสุกไวกับบ่สุกไวมาแล้วพี่น้องกบยำนี้มันกระดูกแข็งเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งประมาณ15นาทีเอาเบิ่งว่ามันสิสุกหรือบ่เนาะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเตรียมผักไว้ลวกก่อนเนาะกินกับป่นกบเออป่นแล้วทุกคนสุกแล้วต้มกบเฮาเดี๋ยวเราจะปรุงก่อนเนาะเอาไปป่นคือมันนูนเลยนะสิตักต้มกบก่อนนี่สองตัวทุกคนหายทั้งตัวเลยหมอกเข้าปุ้งหมอกกบเลยทุกคนขาหมอกลวกพักก่อนเอาข้าวจี้ผักพร้อมกับผักพริกอ่ะตะโกนหัวหอมนี่ไว้ตำเสร็จป่นกบผักพริกเบิ้ดเบิ้ดหนีแล้วกินบ่ได้ป่นกบก่อนทำทุกอย่างนี่แหละพี่น้องค่ะปลูกเองบ่คือค่ะตลาดได้มั้ยบ่งามมันหน่อยแฮงเราใส่ลงไปเลยเหมาะพี่น้องพอดีเลยพอดีแล้วนี่นะตัวเอคือขึ้นเลยทุกคนดอกกระเจียวนะหยันมันสุกผดแล้วมันถือว่าแซ่บพอดอกกระเจียวมันหวานอยู่แล้วนี่ใส่หม้อใส่หม้อซะโอ้ยสลัดก็ลงหนาลงหลังหิวเข่าเลยทุกคนใส่กระโตกเลยสรุปแล้วขึ้นเบิดพี่น้องเบลือว่าเจ้าขึ้นแต่ดอกกระเจียวขึ้นเลยเดี๋ยวเราสิแกนน้องใหม่ก่อนถอนไฟพี่น้องเดี๋ยวสิแกนน้องใหม่ก่อนเนาะน้องใหม่ที่ต้มไว้เมื่อวานนี้เด้จืดจืดทุกคนอ่อมอ่อนเพราะเป็นน้องใหม่ขาวเนาะแกะเลยอยากมีขี้ดินในจังหน่อยต้องได้ล้างอีกทีนึงขี้ดินลายเนาะผลไฟโอ้ยทุกคนคือเข่ากันแทะกินกับป่นแมงดาได้เนาะเมื่อแรกใจสิไปสอนแมงดาพี่น้องถามเบิ่งได้ว่าสิได้หรือบ่แมงดากับกระปูเอามาป่นท่านมีแมงดานะพี่น้องตัวผู้ตัวหนึ่งป่นใส่กระปูก็แซ่บแล้วพี่น้องมันหอมเพราะว่าแมงดาเนี่ยกินมันส่วนกินเลยกระปูก็เห็ดให้มันมีเนื้อเนาะอาหารตามฤดูกาลทุกคนฝนตกมามีกบมีอึ่งเนาะแต่ว่ากบนี่ก็ได้กินเกือบสิทุกยามเลยพี่น้องบ่ได้ว่าแต่สิมีแต่ช่วงยามฝนเนาะยามแล้งก็มีไปหาขุดเนาะเอาคอยมาใส่น้องๆก็ยังบ่ทันละอยากเข้าเพิ่นได้แต่ว่ารัดอยากแห้งแล้วทุกคนรัดกินข้าวเช้าตื่นเช้าก็กินข้าวเช้าตื่นซวยให้กินข้าวซวยกันตื่นตอนบ่ายอยากได้กินข้าวบ่ายว่าบ่ายมะขามโอ้ยควันเลยว่าน้ำรับตาน้ำแต่บ่เห็นหูควันเดี๋ยวแหละเดี๋ยวเราจะไปบ่นกบเนาะบ่นกบกินกับต้มน้องใหม่เนาะดีน้องใหม่ฝนตกใหม่แซ่บแน่นอนนี่ใส่มะพริกลงไปเลยทุกคนพริกกับหัวหอมเนาะมันจังหอมพี่น้องจี่ก่อนจังเอามาป่นโอเคแล้วจะกบลงไปแล้วทุกคนสองตัวกบไข่ป่นกบไข่ยังว่ากระดูกแล้วนะขนาดว่าต้มเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่เป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วทุกคนป่นกบแม่ไข่หอมเลยใส่น้ำต้มลงไปเลยทุกคน
ตามด้วยผักหอมพี่น้องใส่ลงไปเลยป่นกบเป็นเมนูง่ายที่สุดเลยสำหรับหลับแล้วเราทุกคนป่นกบเขาป่นใส่มะพริกดำแต่ว่าแซ่บแน่นอนพี่น้องมาเดี๋ยวทุกคนป่นกินข้าวกับป่นกบมาพี่น้องกินข้าวกับป่นกบมาเด้อ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 หิวข้าวแล้วคุยคำนี้ไงก่อนหวานพี่น้องน้ำใหม่นะหวานหวานทุกคนครับเรื่องมึงดอกกระเจียวกันกระเจียวน่ะเป็นพันธุ์น้ำผึ้งทุกคนบ่แม่นกระเจียวฝาดครับน้องๆเขาจะอันถากินอีกเมนูหนึ่งทุกคนถาเบิ่งเด้อเมนูอันป่นกบตัดหมักผู้เดียว หวานอยู่ซีมังคาก่อนหืมขนาดเขากินแล้วแล้วทุกคนน้องๆเขากินบัดนี้นะเขาแล้วมีตำน้ำตัดทางกระตำแล้วเดี๋ยวสิใส่เบิ่งตำบุญเออตำบุญปนกบเขาเกลือไหวหน่อยเถอะเขาออกทางจองเมนูของสุวรรณเสียไปเขาไปเขาลุยก่อนบัดนี้ข้าวน้ำกันทุกคนค้างเที่ยงหน้าเบิ่งเด้กะสิได้เป็นเที่ยงหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยเที่ยงหน้าเลยว่าอย่างดอกมาเฮ็ดแนวกินเกือบคู่มื้อตอนนี้นะพี่น้องสาวร้อยกับบ่อตนเฮ็ดแนวกินให้เพิ่นกินหลายๆทุกคนจนเข้ากันนี้ปลาเฮาร้อยแห่งเพิ่นได้สิไปกรุงเทพฯอีกเลยยังบ่ฮู้เด้ทุกคนได้คำตอบตอนนั้นบ่ได้กรุงเทพฯอีกเออยังบ่จักผู้หนึ่งบ่ฮู้ผู้หนึ่งบ่จักพี่น้องมีแต่ผู้บ่ฮู้บ่จักบ่จักหยังเลยมีแล้วพี่น้องเมนูแก่ฮ้อนเนาะบอกเร็วๆกินน้ำได้ก็บ่เบื่อเดี๋ยวเราก็สิปิดของไปกินน้ำน้องๆก่อนเพราะลายบ่ได้น้ำลายแตกก็อิ่มบ่แล้วไปจะอิ่มยังว่าละกินอันนี้วันอยากไต่เนาะแต่เสียไปดิเสียงคนอยากบ่ค่อยเสียงกระปุ่นนะเด้งค่ะอันนี้เนาะเด้งดิ่งเด้งดิ่งเลยบังคับเลยตะไนมันกระดินหักแสบแต่แสบอยู่ลอยปุ่นกบกินอิ่มแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยอิ่มแล้วนั่งสงบไปสงบ